ผู้ชมครับแต่ความพิเศษภายในงานนี้ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าโซนด้านหลังนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนั่นคือหัตถศิลป์ในชีวิตประจำวันนะครับท่านผอ.ครับความพิเศษของโซนนี้คืออะไรครับผมโซนนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่อยากได้มีทุกอย่างที่กำลังมองหานะคะเรามีทั้งหมด180คูหามีผลงานมาจัดหลายหมื่นเป็นแสนชิ้นนะคะโอ้โหแน่นอนครับผมและพิเศษแน่นอนราคานี่ก็พิเศษเช่นเดียวกันด้วยตั้งแต่20บาทครับผมขึ้นไปนะครับใครอยากจะรู้และอยากจะทราบนะครับว่าความพิเศษของงานครั้งนี้เป็นอย่างไรมาเยี่ยมโซนนี้กันได้นะครับเท่าแสนบาทแต่ทรงคุณค่าจริงๆเท่านั้นเองมีเทคนิคหลายอย่างเทคนิคหลายอย่างครับผมมีหางกระรอกมีสายฝนแล้วก็สีเขียวสีแดงที่ย้อมจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นต้มหูได้เลยนะครับนี่จริงๆครับและตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่กันอีกหนึ่งโซนนั่นคือหัตถกรรมทำด้วยใจครับท่านผอ.ครับโซนนี้พิเศษอย่างไรครับผมโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ศักดิ์สิทธิ์และครูทุกคนอยากตอบแทนน้ำใจกับผู้ที่มาอุดหนุนผลงานของครูนะคะก็หลังจากที่ซื้อผลงานของครูแล้วเนี่ยเกิน 1,500 บาทก็สามารถรับบัตรจากครูมาร่วมทำกิจกรรมกับครูด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลงานสวยๆที่เป็นฝีมือของตัวเองกลับบ้านครับซึ่งแต่ละวันนี้นะครับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปตรงนี้6รอบด้วยกันแต่ละรอบไม่ซ้ำกันเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นอีก1เวิร์กช็อปเราเข้าไปร่วมกันดีกว่าครับท่านผอ.ครับเชิญเลยครับและนี่ก็คือผลงานนะครับผมโอ้โหนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ได้ผลงานระดับนี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นฝึกฝนและทำต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นผลงานที่สวยเหมือนกับครูทำอย่างแน่นอนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครูมากนะครับ เดินมาจนครบแล้วครับท่านผอ.ครับมาอยู่โซนที่5นะครับนั่นคือหัตถศิลป์ไทยจากมือสู่มือครับโซนนี้เนี่ยเป็นพิเศษจริงๆยังไงครับท่านครับผมขอชมหน่อยเลยครับว้าวของคนรุ่นใหม่ครับผมที่ใช้เทคนิคทุกอย่างอยู่ในผ้าทอผืนเดียวกันเห็นว่าผืนนี้เนี่ยประมาณ 250,000 โอ้ 250,000 คุณผู้ชมกระเป๋าราตรีผมตะทองนะคะครับตกแต่งด้วยทั้งเป็นเครื่องผมนะคะครับก็เป็นฝีมือของครูศิลป์ของแผ่นดินซึ่งทำพิเศษใบนี้ใบเดียวใบแรกสวยมากเลยครับซึ่งในโซนนี้ตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3เนี่ยเราก็จะเปิดให้ท่านได้เข้ามาชมก่อนแต่ว่าใครสนใจยังไงจองได้จองได้นะครับแสดงความสนใจแล้วเราจะเปิดขายในวันที่3กุมภาพันธ์ครับผมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปคุณผู้ชมครับนี่คือ5โซนหลักๆนะครับที่อยู่ภายในงานครั้งนี้นั่นเองนะครับ1ทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยามเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้วันนี้เปิดเป็นวันแรกนั่นเองนะครับ30มกราคมนะครับสนุกจริงๆครับท่านผอ.ครับวันนี้อยากให้ท่านฝากอะไรถึงทุกๆท่านเลยครับมีตั้งแต่วันที่31มกราคมนะคะถึงวันที่3กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ครับที่ถึงนี้นะคะแล้ววันอาทิตย์เราก็มีกิจกรรมพิเศษที่อยากให้มาชมมาให้กำลังใจงานนี้ถือว่าสุดยอดที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นนะคะโดยรวบรวมผลงานของครูมากกว่า180คูหานะคะมีกิจกรรมมากมายแค่มาชมก็ได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่อยากให้คนไทยได้มาร่วมภาคภูมิใจด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมแบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับเข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับหรือว่ากดไลค์ทางแฟนเพจด้วยนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรแบบไหนติดตามกันได้ด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศด้วยนะครับขอบพระคุณครับ